ไรคุณรู้จักเหรอรีบหาอะไรไปโรงพยาบาลก่อนเถอะค่ะได้หนูพุ่งไปกับพี่นะอาการไม่มีอะไรมากครับแค่ตกใจเลยเป็นลมแล้วก็มีแผลถลอกแค่นิดหน่อยครับแต่คนไข้ยังไม่ฟื้นหรอครับอีเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วล่ะดิฉันขอเข้าไปดูคนไข้ได้ไหมคะได้ครับเชิญครับจะมองตามอะไรขนาดนั้นล่ะคุณจักรมันน่าสงสัยนะเรามองคนไข้นะคุณชัดหนูพุกรู้จักคนไข้ใช่ไหมรู้จักค่ะอันหนูพุกไปกรอกประวัติคนไข้กับพี่นะไปงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันเราจะให้ใครรู้ประวัติของเราไม่ได้คนไข้เตียงนี้หายไปไหนคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่คุณหมอก็ไม่ได้มีคำสั่งให้ย้ายคนไข้ไปไหนนะคะเดี๋ยวผมไปเช็คให้คุณมากับผมแสดงว่าคนไข้หนีเหรอนาลัยหนีมาทำไมคะคือนากลัวกลัวว่าจะไม่มีตังค์จ่ายค่ารักษากลัวว่าเขาจะเอาเรื่องนาไม่มีเงินคนที่ชนนาลัยเขาเป็นตำรวจนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเขาไม่คิดค่าเสียหายนาลัยหรอกค่ะแล้วนาลัยเจ็บตรงไหนไหมคะให้หนูพกพากลับไปหาหมอดีไหมน่าคิดถึงลูกลูกน่าอายุเท่าหนูพุกเลยนะน่าขอกอดหนูพุกหน่อยได้ไหมได้สิคะคิดถึงแม่ของหนูพุกเหมือนกันค่ะนาลัยยังไม่ได้ทานอะไรเลยหนูพุกไปทำอะไรให้ทานนะคะนาลัยสวัสดีค่ะนาลัยไม่ต้องกลัวนะคะคุณจักรเขาเป็นห่วงหนูพุกเลยพามาเยี่ยมค่ะสวัสดีครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วนี่ครับเอาของมาฝากขอบคุณจ้ะมีอะไรผิดปกติไหมครับน้าหายดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้ามีอะไรรีบโทรมาหาผมเลยหนูพุกได้เลยนะครับนี่ครับนำบัตรผมน้าอะไรน่าคุ้นๆจังเลยนะครับ